หนูต้องถามพี่แมทธิวว่าหนูเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพี่แมทธิวอ่ะเจอหนูตั้งแต่เด็กจำไม่ได้เลยแบบว่าโตเป็นสาวแล้วตั้งแต่แบบอุ๊ยน่าจะมัธยมอะไรอย่างเงี้ยจำได้นะตอนแรกๆที่หนูเริ่มทำรายการหรือทำอะไรเองอ่ะคุณพ่อก็คือก็ชื่นชมนะพ่อไปโม้ดีกว่าไม่ได้โม้มันเรื่องจริงแต่เวลาเจอใครที่เวทีมวยก็จะไปโม้อะไรอย่างเงี้ยก็เขาภูมิใจคุณพ่อสอนอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับตรงนี้พ่อบอกว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดใช่แบบก็จริงเพราะว่าคนเกลียดเราก็มีจริงๆลูกนักมวยแน่นอนคุณพ่อไม่เคยผลักดันหรืออยากให้เป็นนักมวยเหรอตอนเด็กๆเป็นค่ะซ้อมแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบได้ขึ้นชกแต่แม่ไม่ให้แม่ก็เลยแบบว่าให้ไปเรียนรำไทยเรียนเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบผักดิบเลยช่วงนี้เป็นไงโสดไหมครับโสดไหมครับโสดไหมครับโสดค่ะเหงาไหมไม่เหงาค่ะแฮปปี้ใช่แปลกมากเลยเป็นการโสดที่มีความสุขมากใช่ไหมถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการ One Day with Matthew รีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของ Mono 29กันนะครับ